สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับนโยบายเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบไทยนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนโยบายนี้ก็จะใช้งบประมาณในการดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งจะลงไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกอำเภอและทุกจังหวัดนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยแบบไทยนิยมความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมนั้นถ้าจะสกัดออกมาจากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่ารัฐมนตรีคนอื่นในรัฐบาลนี้นะครับก็อาจจะพอสรุปความหมายได้ว่าประชาธิปไตยที่จะเน้นในเรื่องของการให้ประชาชนนั้นสร้างคุณงามความดีเคารพกฎหมายรวมถึงสิทธิเสรีภาพที่จะออกมาประท้วงนะครับแต่ควรจะหันหน้าเข้ามาคุยกันในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับประชาธิปไตยแบบไทยนิยมคือการทําให้คนไทยนั้นรู้จักความพอเพียงรู้จักการเคารพเสียงข้างมากการมีสิทธิเสรีภาพที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพของคนอื่นการรักชาติความการรักชาตินะครับแล้วก็เสียสละความมีระเบียบวินัยนี่คือเนื้อแท้ของประชาธิปไตยแบบไทยนิยมนะครับอย่างไรก็ตามนโยบายนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตและถูกตั้งคำถามว่ารัฐบาลที่ทำรัฐประหารเข้ามานั้นจะสามารถสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงตามหลักสากลได้หรือไม่นะครับหรือนโยบายนี้จะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของรัฐบาลคสช.เพื่อที่จะหาเสียงล่วงหน้าให้กับพรรคที่จะสนับสนุนคสช.ให้สืบทอดอำนาจต่อไปหรือไม่นะครับขณะที่กลุ่มประชาชนนิสิตนักศึกษารวมทั้งนักวิชาการที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปนะครับไม่ได้หวั่นไหวต่อการถูกดำเนินคดีจากรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการอาจารย์ที่ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้นมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในการแสดงออกทางการเมืองและก็ถือว่าเป็นบทบาทของอาจารย์และนักวิชาการด้วยนะครับที่จะให้มีเสรีภาพในสังคมให้นักศึกษานั้นมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับแม้จะถูกตักเตือนหรือว่าปรามจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ต้องการให้ครูอาจารย์นั้นสอนลูกศิษย์ให้ไปทะเลาะเบาะแว้งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับและเห็นว่านักวิชาการหรืออาจารย์นั้นก็ไม่ควรจะเอาหลักการจากต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยเพราะเห็นว่าความขัดแย้งหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่ผ่านมานั้นนำมาซึ่งการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจำนวนมากซึ่งไม่เหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธไม่ใช่การแก้ปัญหาในลักษณะนั้นนะครับจะพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้กับอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์นะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยอีกครั้งหนึ่งอาจารย์คิดอย่างไรครับกรณีการปรามหรือว่าการท้วงติงของพลเอกประยุทธ์ที่ให้อาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ควรที่จะสอนให้ลูกศิษย์สร้างความขัดแย้งหรือว่าไปเอาหลักการของต่างชาติมาใช้กับประเทศไทยครับผมคิดว่าท่านนายกคงเข้าใจผิดนะครับว่าสิ่งที่มีการเรียกร้องกันอยู่ของนักศึกษาเนี่ยยึดตามหลักการต่างประเทศนะครับในความเป็นจริงเนี่ยนักศึกษาเนี่ยได้นำหลักการที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเรื่องของการแสดงออกอย่างมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบสันติแล้วก็ปราศจากอาวุธแล้วก็บวกกับการพยายามที่จะให้มีการเดินหน้าตามกระบวนการรัฐธรรมนูญก็คือมีการเลือกตั้งภายในช่วงเวลาที่มันควรจะเป็นก็คือปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการนำเอาหลักการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากในเหตุการณ์ต่างประเทศเนี่ยมาใช้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของวิชานักวิชาการเองก็อยากจะเตือนท่านนายกนะครับว่าถ้าเราดูประสบการณ์จากประเทศไทยไม่ต้องดูจากต่างประเทศเนี่ยเหตุการณ์วิปโยคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น14ตุลา16นะครับ6ตุลา19หรือว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับก็มักจะเกี่ยวพันกับความพยายามในการจะสืบทอดอำนาจของคณะที่ทำการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงขัดแย้งตามมาเพราะงั้นจุดที่เป็นจุดที่เราควรจะต้องถอดสลักเนี่ยจึงไม่ใช่การเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่สิ่งที่ควรจะไม่มีอยู่ต่อไปก็คือความพยายามในการจะสืบทอดอำนาจของผู้ที่ทำการรัฐประหารครับแต่ว่าถูกคสช.มองว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำหรือว่านักศึกษากำลังทำคือการพยายามที่จะสร้างความขัดแย้งแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยฮะอาจารย์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่มองว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยก็คือวิธีการที่จะตัดสินใจใน
ในแนวทางปัญหาร่วมกันโดยให้แต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงเข้ากันแล้วก็ทำการตัดสินใจไปพร้อมๆกันภายใต้กติกาที่ตกลงกันนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนะครับเพราะงั้นผมเข้าใจว่าท่านนายกคงจะกังวลเรื่องความขัดแย้งที่จะเกิดจากการเลือกตั้งเกินไปนะครับในความเป็นจริงแล้วเราก็คุ้นเคยกับการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาพอสมควรแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะมีความขัดแย้งในกระบวนการเลือกตั้งครับครับอาจารย์ท่านรัฐบาลคสช.ก็ยังมองว่าประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยแบบเก่าที่ผ่านมานั้นมันนำมาซึ่งความเสียหายแล้วก็นำมาซึ่งความขัดแย้งแล้วก็บางคนคิดถึงขั้นบอกว่านี่คือการนำมาซึ่งหายนะของประเทศอาจารย์นะเพราะงั้นประชาธิปไตยอันใหม่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้อาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยใหม่ที่คสช.กำลังที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเนี่ยมันจะทดแทนกันได้ไหมครับแล้วมองอย่างไรต่อแนวทางนี้ครับครับคือจริงๆต้องมองเป็นลำดับนะฮะไม่ใช่ดูเฉพาะปีนี้ต้องมองย้อนกลับมาหลังจากที่ทางคสช.มีการรัฐประหารเนี่ยก็ได้มีการตั้งสภาปฏิรูปนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพราะงั้นในความพยายามที่จะปรับปรุงแนวทางการทำการเลือกตั้งรัฐสภาแล้วก็ประชาธิปไตยแบบที่เราเคยมีปัญหาเนี่ยได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง2ปีแรกจนในที่สุดเนี่ยก็มาสู่การลงประชามตินะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะแต่สุดท้ายเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็เป็นกฎกติกาสูงสุดนะครับของประเทศเป็นกฎหมายที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศเพราะงั้นผมคิดว่าสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องอยู่ในขณะนี้ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นการเดินไปในทิศทางตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับเพราะงั้นในการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยที่รัฐบาลกำลังพยายามทำอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาในรัฐธรรมนูญมากกว่าอย่างเช่นรัฐบาลควรจะทำความเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิ์ของประชาชนอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันแปลว่าอะไรอันนี้สิ่งนี้ผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยควรจะแสดงให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับถ้าไม่แสดงให้ดูเป็นแบบอย่างเนี่ยความสับสนในเรื่องของแนวทางการพัฒนากลับคืนสู่ประชาธิปไตยในแบบไทยในแบบไทยก็คือตามรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันจะทำให้คนในประเทศไขว้เขวได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าจุดสำคัญเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่ไทยนิยมนะครับน่าจะอยู่ที่รัฐธรรมนูญไทยมากกว่าครับครับอาจารย์ครับมองว่าประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาเพราะอะไรหรือปัญหามันอยู่ตรงไหนครับมันถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้สักทีคือจริงๆผมว่าการยอมรับผลของการเลือกตั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับหมายถึงว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมรับผลแล้วก็เกิดความขัดแย้งทันทีหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จมันจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดมาจากการใช้อำนาจในกระบวนการบริหารหรือกระบวนการทางนิติบัญญัตินะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วมากกว่านะครับเพราะงั้นไอ้สิ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ใช่การเลื่อนหรือการดีเลย์การเลือกตั้งออกไปแต่การทำยังไงให้อำนาจเนี่ยครับนอกเหนือจากที่มีอยู่ในรัฐสภาเนี่ยมันจะถูกแบ่งปันนะครับโดยคนที่อยู่นอกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะโดยกลไกต่างๆเช่นการมีองค์กรอิสระก็ดีโดยกลไกเช่นการสามารถเข้าชื่อกฎหมายก็ดีหรือโดยกลไกที่เราอาจจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมโหวตโดยตรงต่อมติที่จะมีความสำคัญในรัฐสภาซึ่งผลโหวตของประชาชนนั้นอาจจะเป็นเพียงการปรึกษาหารือผมหมายถึงว่าทำให้ส.ส.และส.บ.ที่กำลังจะโหวตเนี่ยครับได้รับทราบเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและก็โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาจากการเลือกตั้งนะครับปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อำนาจนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแม้กระทั่งเรามีการรัฐประหารแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มีการเลือกตั้งแต่ไอ้ปัญหาของอำนาจในทางนิติบัญญัติหรืออำนาจในทางการบริหารที่ทำให้ประชาชนทางแข่งใจเนี่ยก็ยังตามมาอยู่เพราะงั้นจุดสำคัญเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องการเลือกตั้งแต่เป็นปัญหาเรื่องของการแบ่งปันอำนาจมากกว่าแล้วก็ถ้าเรายิ่งอยู่ในสังคมหรือในระบอบที่เป็นระบอบที่ไม่ใช่การจัดการเลือกตั้งเนี่ยการแบ่งปันอำนาจยิ่งเกิดขึ้นน้อยกว่าครับอาจารย์คิดอย่างไรกับความพยายามในการให้ความหมายของประชาธิปไตยแบบไทยนิยมของคสช.ที่บอกว่าคนไทยทุกคนจะต้อง
ทำความดีนะฮะเป็นคนดีเคารพกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็จะต้องให้เลือกตั้งคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วก็เคารพสิทธิของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบพอเพียงอะไรประมาณเนี้ยฮะอาจารย์ดูความหมายของประชาธิปไตยแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงครับคือผมคิดว่าความพยายามแบบนี้นะครับความเข้าใจแบบนี้ก็เป็นสิ่งทั่วไปครับที่คนทั่วไปเขาก็มีความคิดกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาก็อยากจะเลือกคนที่เป็นตัวแทนของเขาทำหน้าที่ดูแลเขาได้นะครับแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่ลาประชุมอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยก็จะมีพื้นฐานความคิดลักษณะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการสร้างกระแสนะครับว่าให้สนใจในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามจะปูพรมว่าควรจะเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแบบใดมากกว่านะครับเพราะว่าโดยปัจจัยลักษณะพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่แตกต่างไปจากความคิดเดิมๆที่มันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วก็คือเลือกคนที่เป็นตัวแทนเขาได้นะครับพึ่งพาได้มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับอันนี้ผมคิดว่าโดยทั่วไปคนก็รู้สึกนึกคิดกันอย่างนี้อยู่แล้วครับมีความคิดว่านี่คือความพยายามในการที่จะยัดเยียดประชาธิปไตยแบบเผด็จการให้กับประชาชนอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับครับใช่ครับก็คือแต่อาจจะไม่ได้ติดเรียกว่าประชาธิปไตยแบบเผด็จการแต่ว่าพยายามทำให้สิ่งที่อธิบายอยู่เนี่ยครับว่าคุณควรจะมีคุณลักษณะแบบนี้ผู้ที่มีคุณลักษณะแบบนี้ก็คือคสช.เองหรือว่าคนที่คสช.สนับสนุนน่าจะมีพยายามเรียกเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นไอวาระซ่อนเร้นนะฮะที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยมองว่าก็คนที่พูดเหล่านี้แหละคนที่รณรงค์เหล่านี้แหละคือคนที่ควรจะมาทำหน้าที่รันประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งต่อไปมันผมคิดว่าความพยายามของรัฐบาลเนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับครับแล้วก็ถูกมองว่านี่เป็นการหาเสียงล่วงหน้าก่อนที่จะกำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนอาจารย์คิดว่านั่นเป็นยุทธวิธีอันหนึ่งของคสช.ครับใช่ครับผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือในกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับต่อไปการเสนอนโยบายต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องชี้แจงที่มาของงบประมาณผมคิดว่าอันนี้ก็บางคนก็อาจจะมองเห็นในทางลบนะครับแต่ถ้ามองในทางบวกก็คือว่าก็ต้องบอกว่าจะบริหารประเทศเนี่ยในลักษณะไหนอย่างไรนะครับในขณะที่โครงการประชาธิปไตยไทยนิยมเนี่ยซึ่งจะมีการปูพรมงบประมาณลงไปเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ยผมก็อยากเห็นการแจกแจงที่มาในลักษณะแบบเดียวกันกับกฎหมายพรรคการเมืองนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะแจกแจงที่มาแล้วก็ประสิทธิผลของการใช้เงินอย่างไรผมคิดว่าแม้ว่าแน่นอนคสช.ไม่ใช่พรรคการเมืองแต่ว่าการเทียบเคียงนะครับว่าแนวทางการที่จะหาเงินงบประมาณหรือผลลัพธ์ที่จะได้กลับคืนมาจากการหว่านเงินลงไปควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทางสังคมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาการอย่างเช่นผมเนี่ยจะต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลนี้เช่นกันครับในการใช้เงินสำหรับงบประมาณโครงการประชาธิปไตยไทยนิยมครับครับนั่นก็คือความพยายามในการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการหาเสียงให้กับรัฐบาลคสช.อันนี้ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยไม่ใช่เหรอถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ในแง่กฎหมายอาจจะต้องตีความกันนะครับว่าเข้าข่ายไหมแต่ว่าในแง่หลักการเนี่ยครับผมคิดว่าเราก็คงจะต้องไถ่ถามว่าการใช้งบประมาณแบบนี้มันมีประโยชน์อย่างไรอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยก็พอจะแยกออกนะครับว่าโครงการลักษณะไหนแบบไหนที่มาแล้วเขาก็ทำแล้วในหมู่บ้านแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นที่พึ่งพาได้สำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีโอกาสในการที่จะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยผมไม่คิดว่าเงินจำนวนนี้จะไปมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประชาชนก็หวังว่าจะได้เลือกผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์มีการใช้งบประมาณที่มีความฉลาดเพิ่มขึ้นไอ้ของเหล่านี้ครับที่มันตกค้างอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนไทยก็ไม่ได้รู้สึกมักง่ายหมายความว่าไม่ได้รู้สึกว่าเอามาเถอะเอามากองไว้แต่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจครับเขาก็เลยก็ต้องรับมาเจ้านายสั่งมาคนข้างบนสั่งมาก็ต้องลงมือทำแต่มันก็บางอันก็อาจเป็นประโยชน์บ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนัก
ขาก็อยากได้รัฐบาลอยากได้ตัวแทนที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้งบประมาณแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ของเขาให้มากกว่านี้นะครับผมค่อนข้างยืนยันว่าการใช้งบประมาณครั้งนี้นะครับนอกจากจะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพัฒนาแล้วผมคิดว่าแม้กระทั่งเป้าหมายทางการเมืองที่อยากจะทำให้ประชาชนมองเห็นความนิยมในตัวคสช.หรือพรรคการเมืองที่คสช.อาจจะสนับสนุนเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จไปจนถึงจุดที่มีการเลือกตั้งครับนั่นหมายถึงว่าอาจจะไม่คุ้มค่าทั้งในแง่ของเป้าหมายทางการเมืองและก็เป้าหมายในการที่จะให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยใช่ไหมฮะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องเสียไปด้วยครับคือนอกจากไม่คุ้มค่าในแง่การใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วก็อย่างที่นำเรียนไปครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ในทางการเมืองสำหรับตัวคสช.เองด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูผลโพลล่าสุดที่สวนดุสิตโพลออกมาเนี่ยครับตัวที่มีคะแนนต่ำสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในทางการเมืองนะครับประชาชนเนี่ยอึดอัดใจกับการแก้ปัญหาที่ผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความปรองดองกันได้นะครับในขณะสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นการขยายความขัดแย้งเช่นมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่แสดงออกในเรื่องของการอยากเลือกตั้งอย่างสงบและสันตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคสช.ตีโจทย์ไม่แตกนะครับไปมองเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงอย่างเดียวก็คือเหมือนกับจะหาคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้ดูว่าสิ่งที่ประชาชนโดยภาพรวมเนี่ยเขาอึดอัดใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความนิยมโดยตรงแต่มันจะมีผลต่อความนิยมนะครับมันเป็นเรื่องของภาวะที่รู้สึกว่าเหมือนกับเราเสียเวลา4ปีโดยที่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับงั้นถ้าเกิดคสช.ตีโจทย์นี้แล้วก็ทำให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งพฤศจิกาธันวาหรืออาจจะมกราแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปโดยสภาพที่มีการหารือพูดคุยนะครับไม่ใช่เป็นการช่วงชิงหรือว่าการแกล้งกันเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยจะได้คะแนนนิยมกลับมามากกว่าที่จะใช้เงินกับประชาธิปไตยแทนนิยมครับครับอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งมีการวิเคราะห์กันออกมาจากหลายฝ่ายเหมือนกันนะครับทั้งฝ่ายที่ต่อต้านคสช.ทั้งฝ่ายที่หนุนคสช.เองก็มีความเชื่อว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกนะครับไม่ว่าจะคือกำหนดการเดิมหรือว่าคร่าวๆที่ได้ยินมาจากคำยืนยันของคสช.ก็คือว่ามีนาปีหน้า62ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์ออกมาอีกเหมือนกันว่าเป็นไปได้ที่อาจจะเลื่อนออกไปอีกเหมือนกันอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนกับการที่อาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากปีหน้าไปเป็นปีถัดไปหรือปีหน้าโน้นเขาบางคนบอกว่าอาจจะอีก 2-3 ปีอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมฮะไม่น่าจะนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจากกระแสความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องทั่วไปเนี่ยนะครับรู้สึกว่าก็น่าจะเห็นว่าควรจะมีการเลือกตั้งได้แล้วนะครับการเลื่อนต่อไปอีกเนี่ยน่าจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลแล้วก็กับสภาพของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับผมยังมีความเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นการเลือกตั้งในปลายปีนี้นะครับหรืออย่างช้าที่สุดก็จะไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปี62ครับครับแต่ว่าในสิ่งที่คสช.วิเคราะห์ก็คือการเลือกตั้งในภาวะที่คสช.อยู่ในช่วงขาลงแบบนี้ก็จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีความรู้สึกว่าการรัฐประหารที่ผ่านมาคือการเสียของเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคสช.คงไม่ยอมเสียหน้าและไม่ยอมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นของการทำรัฐประหารที่ผ่านมาแน่ๆในการที่จะให้เลือกตั้งโดยเร็วอาจารย์ฮะคิดอย่างไรครับคือถ้าเลือกตั้งช้ากว่านี้นะครับหมายถึงว่าช้ากว่ากุมภา62เข้าใจว่าสิ่งที่คสช.จะเสียนี่จะหนักกว่านี้ครับแล้วก็จะเสียในภาพรวมของประเทศด้วยนะครับในเงื่อนไขของความขัดแย้งที่น่าจะรุนแรงกว่านี้ครับเพราะผมคิดว่าการเลือกตั้งภายใต้กำหนดนะฮะเดือนพฤศจิกาปีนี้นะครับน่าจะเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายเนี่ยสูญเสียน้อยที่สุดครับเพียงแต่ว่าแล้วก็น่าจะได้หลายๆสิ่งกลับคืนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นนะครับทั้งความเชื่อมั่นที่มีต่อกันและก็ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยด้วยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับว่าถ้าเลือกตั้งปีนี้ได้ก็จะเป็นผลดีทั้งยิ่งที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนออกไปจากเดือนกุมภาปี62ก็คราวนี้ก็จะเป็นผลเสียอย่างรุนแรงครับฝ่ายที่หนุนคสช.ก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าคนไทยที่ไม่อยากเลือกตั้งก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบอกว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเห็นนักการเมืองหน้าเก่าๆก็เสนอตัวกันออกมาแล้วจะลงสมัครกันอีกมาแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองหน้าเก่าๆทั้งหลายนี่แหละที่เป็นสาเหตุอันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเบื่อนักการเมืองแล้วก็ภาพลักษณ์ของนักการเมืองเก่าๆเนี่ยก็เป็นตัว
ทำให้ประชาชนสิ้นหวังอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยคนจำนวนมากเหมือนกันที่ไม่อยากให้เลือกตั้งโดยเร็วเพราะว่านักการเมืองอย่างที่ว่านี้แล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่บ้านเมืองสงบไม่มีความขัดแย้งก็สบายดีอยู่แล้วเหมือนกันฮะอาจารย์คิดอย่างไรกับความคิดแบบนี้ฮะมีมากหรือเปล่าความคิดแบบนี้อาจารย์ครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีความพยายามของหลายกลุ่มเลยครับที่จะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มองเป็นพรรคการเมืองแบบเดิมที่จะมีลักษณะที่มาจากฐานพรรคการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็หวังจะชนะการเลือกตั้งทีละเขตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นฐานการเมืองที่จะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้คนซึ่งคิดต่างกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ชนะในหลายเขตมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อคะแนนเสียงโดยรวมทั่วประเทศเนี่ยก็จะเพียงพอที่จะทำให้มีเก้าอี้ส.ส.ในสภาเนี่ยตอนนี้ก็มีคนพยายามจะตั้งพรรคการเมืองลักษณะนี้เท่าที่มีการหารือกับผมเนี่ยก็จะมีแนวความคิดที่เป็นลักษณะเน้นนะครับความเป็นประชาธิปไตยนะฮะเน้นเรื่องของสังคมนิยมหรือสวัสดิการนะครับระบบราคาสวัสดิการแล้วก็มีบางพรรคที่มาคุยในแง่ของการเน้นที่จะเป็นเหมือนพรรคกรีนในต่างประเทศก็คือเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเพราะงั้นจากที่เห็นอยู่เนี่ยครับเข้าใจว่าเราจะได้เห็นโฉมหน้านะครับพรรคการเมืองใหม่ๆปรากฏขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าพรรคการเมืองเดิมเองเนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องปรับทั้งไอ้เนื้อหาที่จะนำเสนอนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาหมายถึงความการนำเสนอออกไปนะฮะวิธีการนำเสนอออกไปเนี่ยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนมากทีเดียวนะครับแต่ทั้งสองอันเนี่ยมันยังเกิดขึ้นไม่ได้เต็มที่เพราะว่าตัวพรบพรรคการเมืองเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับและณขณะนี้ถ้ามีการใครจัดคุยอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าคสช.เนี่ยจะใช้คำสั่งของคสช.เข้ามาจับกุมดำเนินคดีเหมือนอย่างเช่นที่ดำเนินคดีกับนักวิชาการหรือกับนักกิจกรรมที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคดีคนอยากเลือกตั้งหรือเปล่าและยิ่งในกรณีของพรรคการเมืองเนี่ยถ้าโดนจับกุมดำเนินคดีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะครับยิ่งกว่านักกิจกรรมหรือนักวิชาการเพราะอาจจะหมายถึงการไปติดล็อกส่วนบุคคลอีกว่าไม่สามารถที่จะลงสมัครได้เมื่อถึงข่าวเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะงั้นไอ้สองอย่างสามอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกันหมดว่าการที่คสช.พยายามจะปลุกกระแสว่าก็ยังมีคนไม่อยากเลือกตั้งอีกเยอะเลือกตั้งก็เป็นแบบเดิมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ยอมปลดล็อกพรรคการเมืองนะครับเราก็ไม่มีทางจะเห็นแบบใหม่ได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีการปลดล็อกพรรคการเมืองเราก็น่าจะได้เห็นแบบใหม่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแบบใหม่เนี่ยก็คงจะทำให้หลายคนเนี่ยอยากเลือกตั้งนะครับคนกลุ่มหนึ่งเลยครับที่แสดงเห็นชัดเจนว่าอยากเลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น first voter ก็คือกลุ่มที่จะได้ลงคะแนนเสียงครั้งแรกนะครับซึ่งกลุ่มนี้อั้นมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่2กุมภาพันธ์57ที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งจนสำเร็จผลได้เนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันทับผมกันมาประมาณ6ปีแล้วที่จะได้เลือกตั้งครั้งแรกก็คือคนตั้งแต่อายุ18ตอนนี้ไปจนถึง24เนี่ยหลายคนเนี่ยได้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลายล้านคนเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าไม่ได้อยากเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจว่านอกจากจะเป็นคนเดิมๆที่เห็นแต่พรรคเดิมๆแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าคสช.นั้นปิดกั้นเอาไว้นะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของนักการเมืองหน้าใหม่นักการเมืองคนใหม่ที่จะเข้ามาเล่นการเมืองในสังคมไทยคิดว่านักการเมืองหน้าใหม่ซึ่งจะเรียกว่าโอเคประสบการณ์ทางการเมืองอาจจะไม่มากพอเนี่ยนักการเมืองหน้าใหม่เหล่านี้สามารถที่จะทันเกมหรือว่ารู้ทันหรือว่าทันเกมกับกลุ่มอำนาจเผด็จการที่อยู่ในโครงสร้างของอำนาจการบริหารประเทศของเมืองไทยได้ไหมครับครับคือนักการเมืองหน้าใหม่เนี่ยครับจะถ้าเราเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะความใหม่ของหน้านะครับหรือว่าสีสันที่เขาจะพูดเท่านั้นนะครับจะสำเร็จได้เนี่ยนักการเมืองหน้าใหม่จะต้องมีวิธีการใหม่ด้วยครับในการที่จะดำเนินการของทางการเมืองและก็ของพรรคการเมืองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลแล้วเราเข้ามาขับรถแท็กซี่มันก็จะเหมือนกับแท็กซี่อีกคันหนึ่งนะครับแต่การเกิดขึ้นของ Grab ก็ดีของ Uber ก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบอีกโมเดลหนึ่งเลยอีกรูปแบบธุรกิจหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของพรรคการเมืองใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องไม่ใช่ผมเป็นคนใหม่หรือผมเสนอเรื่องใหม่เท่านั้นครับแต่วิธีการดำเนินการของพรรคผม
วิธีการดําเนินการในการจะตัดสินใจในรัฐสภาก็จะต้องเป็นวิธีการแบบที่มีความโปร่งใสเปิดเผยและที่สําคัญก็คือเป็นเรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงมากขึ้นครับต่อการตัดสินใจของพรรคในแต่ละครั้งในแต่ละเรื่องนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นโมเดลใหม่ครับและตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือไอ้การสูญสิ้นของวิธีการแบบเดิมหรือที่ภาษาทางธุรกิจเขาบอก disruption นะฮะก็คือการพังทลายของวิธีการทำแบบเดิมผมเชื่อว่ามันจะต้องไม่ใช่แค่หน้าใหม่ครับจุดสำคัญจุดชี้ขาดไม่ได้อยู่ที่หน้าแต่อยู่ที่วิธีการทำงานของพรรคการเมืองใหม่ที่กำลังจะนำเสนอครับครับสามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่าจะคือที่ผ่านมาเรามองนักการเมืองที่เข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศแล้วก็มักจะสมยอมหรือมักจะอะไรนะยินยอมกับเรื่องของอำนาจบางอย่างในสังคมอำนาจที่เป็นอำนาจเหนือการเมืองค่อนข้างจะมีเยอะทีนี้อันนี้คือปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยหรือเสียงของประชาชนไทยเองก็อาจจะไม่มีอำนาจฉีกขาดพอในการแก้ปัญหาหรือในการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนี่คือข้อกังวลว่านักการเมืองหน้าใหม่พร้อมที่จะต่อรองและพร้อมที่จะไม่ยอมอ่อนข้อต่ออำนาจเผด็จการเชิงโครงสร้างในสังคมไทยหรือไม่อาจารย์ใช่ครับคือนักการเมืองหน้าใหม่หรือพรรคการเมืองใหม่เข้ามาเนี่ยครับจะต้องต่อรองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการใหม่นะครับด้วยวิธีการที่จะเอาสังคมเนี่ยมาร่วมเป็นพลังนะครับไม่ใช่คุยกันในห้องประชุมหรือว่าโดยกลไกในทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายตนเองก็จะตกอยู่ในความเสียเปรียบแม้ว่าจะมีอำนาจรัฐอยู่เต็มที่หรือว่าบางส่วนก็ตามนะครับดังนั้นผมคิดว่าพลังทางสังคมเนี่ยจึงเป็นหัวใจอย่างยิ่งเลยนะครับของพรรคการเมืองใหม่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้พลังทางสังคมที่ว่าเนี่ยต้องบอกว่ามีการใช้กันอยู่แล้วนะครับอย่างเหตุการณ์ที่มีการตั้งตลาดโดยที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลไกทางสังคมนะครับเข้ามาจัดการนะครับรวมถึงเรื่องของการบุกยิงสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรอันนี้ก็เป็นต้นนะครับคือกลไกทางสังคมลักษณะแบบนี้สามารถที่จะทำงานได้และยังทำงานได้อีกหลายเรื่องแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองใช้กลไกแบบนี้ไม่มากนักอาจจะใช้ในการสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองของตนเองซึ่งก็ไม่ผิดนะครับก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าในแง่ของการที่จะใช้พลังทางสังคมไปช่วยตนเองในการต่อสู้กับอำนาจที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากกลไกปกติเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่ายังใช้น้อยครับ และเวลาผมเชื่อว่าด้วยความชำนาญของผู้คนเนี่ยที่มีมากขึ้นเนี่ยผู้ที่จะมาช่วยพรรคการเมืองใหม่ทำให้เกิดการต่อสู้ในแต่ละเรื่องนะครับจนสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากปีใหม่มาเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่การต่อสู้ก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการแบนพาราควอดก็ดีหรือการที่จะยกเลิกรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพาเพื่อที่จะศึกษาความเหมาะสมในภาพรวมก็ดีอันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันนี้โดยผ่านกระบวนการทางสังคมเช่นกันนะครับครับแต่ว่าท่านนี้ก็อยู่ที่ว่าการเลือกตั้งจะถูกกำหนดชัดเจนเมื่อไหร่อันนี้ก็คงต้องรอการตัดสินใจของคสช. อีกทีฮะอาจารย์แต่ทีนี้มองครับมองเรื่องของศักยภาพของประชาชนที่ออกมาต่อต้านหรือว่าออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมีการวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ส่งผลอะไรต่อคสช.เพราะว่ามีพลังไม่มากพอในการที่จะกดดันคสช.ฮะอาจารย์ครับในเรื่องของการออกมาชุมนุมนะครับแล้วก็เชิญแสดงเจตจำนงว่าอยากเลือกตั้งเนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันช่วยเตือนย้ำนะครับพี่น้องประชาชนว่ามีความมีคนที่อยากเลือกตั้งรวมถึงคนที่ได้รับการเตือนย้ำก็เองก็อยากอาจจะอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้แสดงออกมาครับผมคิดว่าวัตถุประสงค์เนี้ยดูเหมือนจะทำได้สำเร็จดีมากครับว่าคนทุกคนก็รู้สึกว่าการเลือกตั้งมันควรจะมาถึงได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่จะยกระดับการแสดงออกเนี่ยนะครับให้มันเป็นการแสดงออกที่มีพลังมีมวลชนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ในรูปแบบที่สันติสงบและก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยผมอาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องรอระยะเวลาอีกสักประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับไอ้ระยะเวลาที่จะเป็นช่วงพีคเนี่ยน่าจะตกอยู่ในช่วงพฤษภาหรือมิถุนายนนะครับซึ่งสนช.เนี่ยน่าจะได้มีการออกหรือคว่ำนะครับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ณจุดตอนนั้นจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหรือในบางกรณีก็อาจจะหลังจากที่สนช.ตัดสินใจเนี่ย
มันน่าจะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่จะตามมาซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ทุกฝ่ายก็คงจับตาและขณะเดียวกันก็อยากจะให้ระมัดระวังว่าการตัดสินใจอันนี้เราจะนำประเทศไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้ถ้าเป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วอาจารย์ถ้ากลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำทั้งหลายแล้วก็ประชาชนคนอื่นๆที่ถูกดำเนินคดีถูกตั้งข้อหาต่างๆก็มีจำนวนมากเหมือนกันกับกลุ่มนี้จะสามารถที่จะหลุดรอดไปสู่การเคลื่อนไหวถึงพฤษภาหรือว่าหลุดรอดไปสู่การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้แล้วเพราะว่าการดำเนินการของคสช.เองก็สร้างความกลัวให้กับประชาชนค่อนข้างมากที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของการเลือกตั้งครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นกำลังใจสำคัญนะครับก็คือว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับแม้ว่าในแง่ถ้าเราพูดในแง่จำนวนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยอาจจะยังถือว่าไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่า อย่างผมเองก็ได้รับเสียง เรียกว่าชื่นชมหรือว่าให้กำลังใจจากคนอื่นที่ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปแต่ว่าให้กำลังใจมานะครับนิสิตที่เรียนอยู่ด้วยกันก็บอกว่าวันหลังก็จะออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้กำลังใจส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือท่าทีของทางด้านศาลที่ให้การคุ้มครองต่อการเดินของ V-Walk ก็ดีนะครับหรือไม่อนุญาตให้มีการฝากขังแกนนำในเรื่องคดีคนอยากเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเจตนารมณ์นั้นเป็นการไม่ได้มีการหลบหนีนะฮะแล้วก็เป็นการดำเนินการอย่างสงบเนี่ย ผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยทางแกนนำเองก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับในประเด็นเรื่องของอำนาจของคสช.ในการที่จะมาใช้กับสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญหมายถึงว่าเราทำตามรัฐธรรมนูญแต่อำนาจของคสช.เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยจะบังคับใช้ได้หรือไม่นะครับในขอบเขตอย่างไรผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะน่าจะทำให้การเดินไปสู่จุดเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องบอกว่าก็คงต้องเป็นไปโดยหลักการสำคัญก็คือสงบสันตินะครับแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ย้ำอยู่เสมอประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้ลืมพูดถึงนิดหนึ่งว่าอีกหนึ่งแรงที่จะมีส่วนสำคัญนะครับก็คือต่างประเทศเนี่ยมีการจับตานะครับการดำเนินคดีกับกลุ่ม V-Walk เนี่ยครับทางสถานทูตเนี่ยได้มีการส่งนะครับคนไปสังเกตการถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงเลยทีเดียวนะครับมีบางส่วนเนี่ยก็ไปร่วมสังเกตการถึงที่ขอนแก่นเลยนะครับเพราะงั้นในการที่จะดำเนินการนอกกรอบของกฎหมายแม้ว่าไอ้คำว่ากฎหมายนี่ยังต้องเถียงกันนะฮะว่าอำนาจของคสช.มีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้านอกกรอบไปจากนั้นอีกเนี่ยเข้าใจว่าต่างประเทศคงไม่ยอมแน่นะครับก็อันนี้ก็คงคสช.ก็คงทราบดีนะก็คงจะพยายามใช้กรอบเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่ก็คือใช้กรอบตามรัฐธรรมนูญล้วนๆไม่ควรจะมีกรอบของคสช.มากับการที่คสช.ก็ยังพยายามเอากรอบของตัวเองมาใช้อยู่ครับแต่ไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่ณวันนี้ครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการจับตามองของนานาชาติที่กำลังสนใจต่อเรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยแต่ว่าแรงกดดันจากนานาชาติจะส่งผลอะไรคสช.และขณะเดียวกันเนี่ยนานาชาติเองก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการแค่สังเกตการจะเป็นการลงโทษจะเป็นการอะไรล่ะฮะช่วยกดดันในทางที่เป็นรูปธรรมก็ไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสักเท่าไหร่ที่ผ่านมาจ้ะนะเพราะงั้นเหตุนี้เองหรือเปล่าที่ทำให้คสช.เองก็อาจจะบอกได้เราไม่แคร์สายตานานาชาติก็คงไม่ได้หรอกครับก็คงแคร์จริงๆแล้วคสช.ก็พยายามแก้ปัญหาหลายเรื่องที่นานาชาติก็มีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยทางการบินก็ดีเพราะงั้นจริงๆแล้วคสช.เนี่ยต้องถือว่าแคร์นานาชาติมากพอสมควรแต่ก็คงขึ้นอยู่กับว่านานาชาติเนี่ยจะแสดงบทบาทชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าแสดงออกมาชัดคสช.ก็คงจะต้องมีท่าทีมีการตอบโต้ตอบสนองนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็คงจะไม่ใช่ทางลบแบบที่ไม่ฟังนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ยในเวทีนานาชาติเนี่ยมีผลแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะมีการเดินประเทศต่อไปนะครับหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งแล้วนะครับแน่นอนว่าคสช.ถ้าจะมาเป็นรัฐบาลต่อไปก็อยากให้ตัวเองนั้นเป็นรัฐบาลภายใต้ที่ได้รับการยอมรับแบบ 100% นะครับจากนานาชาติเพราะโดยข้อเท็จจริงเนี่ยการดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาคสช.เนี่ยผมเชื่อว่าคสช.ทราบดีว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างจากการที่ตนเองนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับ
เพราะงั้นถ้าจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่อยากให้มีข้อกลหาต่อไปเพื่อที่ตัวเองจะได้ดำเนินนโยบายทางต่างประเทศซึ่งก็จะโยงกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยได้อย่างเต็มรูปนะครับผมเชื่อว่ามีผลแน่ครับเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะให้ท่าทีของต่างประเทศนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่ทางนี้ทางการก็คงต้องเคารพในการตัดสินใจของประเทศนั้นๆครับครับอาจารย์เองโดนคดีที่คสช.กล่าวหาแล้วก็มีการดำเนินคดีเนี่ยตอนลงมีกี่คดีแล้วครับแล้วก็ส่งผลต่อการทำหน้าที่ของความเป็นนักวิชาการของความเป็นอาจารย์หรือไม่อย่างไรฮะในคดีที่คสช.คดีเดียวครับเป็นคดีที่มีการชุมนุมเรื่องคนอยากเลือกตั้งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็คดีนี้ก็มี2ข้อหานะครับข้อหาแรกก็คือชุมนุมในเขต150เมตรจากพระราชฐานซึ่งในกรณีนั้นก็คือวังสาปทุมนะครับซึ่งก็มันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคงจะเกินจาก150เมตรแน่ไม่คือไม่อยู่ในเขตนี้แน่อันนี้เดี๋ยวก็คงต้องไปสู้ในข้อเท็จจริงนะครับอีกอันนึงก็คือโดนข้อหาว่าขัดคำสั่งคสช.นะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องสู้ในแง่ว่าเราดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาคำสั่งคสช.นั้นมาบังคับใช้กับกรณีของการชุมนุมโดยสงบและสันติครับก็คงจะสู้คดีใน2ทางนี้แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับนอกจากจะต้องมีการใช้เวลาไปบ้านอย่างเช่นวันนี้ก็ต้องมาออกรายการนอกสถานที่เพราะว่าต้องมายื่นเอกสารให้กับสน.ปทุมวันก็อาจจะต้องกระทบกับแผนซึ่งเดิมทีเคยคิดว่าจะอยู่ในห้องทำงานแล้วก็จะให้สัมภาษณ์ในห้องทำงานก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนกันบ้างแต่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับท่าทีครับอ๋อครับครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติแล้วก็พูดในรายการอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับครับดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับอาจารย์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะอาจารย์ก็เคลื่อนไหวแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจทั้งในเรื่องของเศรษฐศาสตร์และการเมืองของสังคมไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะเรียกว่าช่วยให้การสนับสนุนต่อนิสิตนักศึกษาและประชาชนในการที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบและสันติปราศจากอาวุธนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะให้ประเทศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยนะฮะและนำไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองในสังคมไทยได้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อสันติภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ